นะคะวันนี้แม่เอจะชวนพับดอกกุหลาบนะคะแบบนี้เลยน่ารักหรือเปล่าแบบนี้นะคะแหมนะคะทำง่ายนะคะพับง่ายมากๆเลยแต่ขอให้พับ3ดอกขึ้นไปนะจะเริ่มสวยขึ้นนะคะโอเคค่ะเอาไว้ให้กับคนสำคัญสำคัญนะคะในวันสำคัญนะคะน่ารักนะคะใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วเนาะปีหน้าแล้วนะแต่เราก็สามารถอวยพรได้ทุกโอกาสนะคะโอเคค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะก็นี่เลยมีปืนกาวร้อนนะคะก็จะเป็นพวกกระดาษสีขนาด A4 ค่ะเพราะว่าดอกที่แม่เอทำนี่เป็นขนาด A4 นะคะแล้วก็กลีบเลี้ยงก็จะเป็นกระดาษสีเขียวนะคะขนาด10x10นะคะเซนติเมตรนะแล้วก็เป็นใบสำเร็จค่ะฟอลาเทปนะคะแล้วก็เป็นพวกไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าไม้ตะเกียบไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะโอเคค่ะอุปกรณ์ประมาณแบบนี้นะคะคร่าวๆนะคะทำยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยนะคะนี่วันนี้จะมาสอนทำพับดอกกุหลาบแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ก้านใส่ใบให้เรียบร้อยเลยนะประมาณแบบนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะแล้วมาดูอุปกรณ์อีกรอบหนึ่งนะคะก็จะมีกระดาษสีขนาด A4 นะคะเป็นขนาดแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับทบเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะแล้วก็ตัดออกนะคะพอตัดออกปุ๊บก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมก็คือกลีบเลี้ยงตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นกระดาษสีเขียวนะคะ10x10 ซม.ค่ะโอเคเตรียมไว้ก่อนเนาะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะแม่เอจะพับครึ่งเลยเรามีอุปกรณ์เสริมคือมานะคะกลางออกนะคะจากนั้นนะก็พับทบครึ่งตรงกลางเลยไปก็พับทบอีกรอบนึงตรงกลางเหมือนกันนี้กระดาษอาจจะหนานิดนึงนะน้องพยายามหากระดาษ A4 ที่มีแบบชนิดบางหน่อยนะคะนี้ของแม่เอจะหนานิดนึงก็จะกดยากนิดนึงก็กางกระดาษออกมาค่ะนี่แบบนี้เดี๋ยวไปปรับแสงแป๊บนึงนะคะให้รู้สึกจะจ้าเกินโอเคโอเคเนาะจ้าเกินจะไม่เห็นรอยที่พับนะคะต่อไปอีกด้านหนึ่งนะคะทำเหมือนกันเลยเอามาจรดตรงกลางของกระดาษเมย์จะค่อยๆพับไปนะคะเพราะว่ามันจะยากนิดนึงเนาะสำหรับคนที่ไม่เคยนะคะเพราะว่ามันจะซับซ้อนนิดนึงเด็กก็ไม่ได้ยากเกินไปถ้าทำฝึกบ่อยๆนะหลายๆรอบนะคะสัก3ดอกขึ้นไปนะคะโอเคนี่เรียบร้อยจะได้สี่เหลี่ยมเท่าๆกันแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วทับอีกด้านหนึ่งเหมือนกันค่ะทับอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเลยวางกระดาษทบให้ตรงนะคะมาวางตรงกลางเหมือนเดิมเลยนะคะการพับกระดาษก็จะช่วยให้เรามีสมาธิดีนะคะจิตใจไม่วกแวกดีน้องๆหนูๆเพื่อนๆก็สามารถทำได้นะฝึกสมาธิดีนะคะอ
คนี่โอเคเอาอีกด้านนึงค่ะอันนี้น้องๆหนูๆอาจจะทํายากนิดนึงเนาะแต่ถ้ารุ่นแม่เอนี่ก็อาจจะทําได้นะคะน้องๆ นักศึกษานะก็อาจจะทําได้มันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะประถมก็ทําได้เหมือนกันนะโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะคะก็จะทําการในแม่เอจะเตรียมนี่เลยมันทาดิสอเพื่อจะได้เห็นชัดเจนเพิ่มขึ้นนะคะก็จัดการแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมมันจะนับเข้ามานะคะตำแหน่งรอยภาพที่1นะ1 2 3ใช่ไหมคะตรง3นี้ใช่ไหมเดี๋ยวแม่เอจะภาพให้ดูก่อนนะเรามาร์กไว้ก่อนนะคะ1 2 3ตรงรอยภาพที่3แล้วก็ภาพขึ้นไปสำหรับคนที่กำลังพับตามนะคะเดี๋ยวดูก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยทำตามนะเดี๋ยวจะงงนะคะต้องดูก่อนแล้วกันเนาะแม่เอจะสอนให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็เอานิ้วลูบตรงนี้นะคะนี่ก็จะได้รอยพับตรงนี้มันจะมี2ช่องแบบนี้นะคะแม่เอขีดให้ดูด้วยเห็นไหมต่อไปเอามุมด้านซ้ายนี่นะคะขึ้นไปมุมด้านบนตรงนี้คือมันจะต่อกันนะคะรอยเส้นนี่นะอันนิ้วกรีดนิดนึง2ช่องตรงนี้นะคะนี่ได้แล้วแต่เวลาทำจริงๆถ้าคล่องแล้วก็ไม่ต้องขีดนะคะอันนี้ไม่ขีดไม่เอขีดให้ดูเพื่อว่าน้องๆที่หัดใหม่ทำใหม่จะได้รู้นะอย่าลืมนะคะรอภาพที่3 1 2 3ตรงนี้ฟุ๊บฟุ๊บนะได้ขึ้นมาประมาณแบบนี้ทำทุกด้านเลยค่ะมารอภาพที่3รอภาพที่3ก็จะเฉียงขึ้นไปเราจะภาพเฉียงขึ้นไปนิดนึงตามแนวเลยนะคะมันก็จะเป็นรอยแบบนี้2ช่องขึ้นแบบนี้ต่อไปเราเอาด้านมุมซ้ายสุดนี่นะคะขึ้นไปจบตรงนี้คือมันจะเป็นตามแนวของเขาเลยนะคะตามช่องของเขาเลยแล้วก็ใช้นิ้วกรีดตรงนี้นิดนึง2ช่องมันก็จะเป็น2ช่อง2ช่องนะคะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นี่เอจะขีดให้ดูก่อนเวลาพับจะได้ง่ายๆรอยดูง่ายๆนะคะนี่เห็นไหมต่อไปรอยภาพที่3เรามาร์กไว้ก่อนโอเคนะคะต่อไปอีกด้านหนึ่งได้แล้วดูก่อนก็ได้นะคะอย่าเพิ่งลงมือทำนะด้านหนึ่งรอยพับที่1 2 3ที่3นะคะแบบนี้ต่อไปด้านบนง่ายไหมโอเคนะคะแม่เอก็จะคอยมองกล้องเพราะกล้องอยู่ด้านบนนะอันนี้แม่เอกตั้งกล้องไว้ด้านบนนะคะลักษณะเขาจะประมาณแบบนี้นะเห็นชัดเจนนี้เนาะโอเคนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะน้องๆก็พับคว่ำก่อนคว่ำกระดาษก่อนนะคะคว่ำกระดาษแบบนี้ก่อนนะแล้วก็พับเข้ามาแบบนี้นะคะตรงมุมเนี่ยพับเข้ามามันจะเป็นมุมสามเหลี่ยมพอดีแบบนี้เลยนะทำทุกด้านเลยนะคะก็พยายามหากระดาษที่มันมีขนาด A4 นะคะที่แบบว่าสีขาว A4 ก็ได้นะแต่ขอบางๆนิดนึงนะคะแล้วก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งนะหลังจากที่เราพับไปแล้วที่เมื่อกี้นะคะประมาณแบบนี้ต่อไปเราจะเริ่มพับแล้วนะโอเคค่ะตรงนี้มันจะมี2ช่องด้านบนตรงนี้นะคะนี่เราจะพับแบบนี้เราจะพับลงมาแบบนี้นะตามรอยที่เราขีดไว้นะคะตรงนี้นะ2ช่องด้านล่างนะคะแม่เอจะพับอย่างนี้ก่อนต่อไปนะคะเราจะจับตรงนี้เส้นตรงนี้นะจับตรงนี้
อย่าเพิ่งจับแล้วกันเรากดตรงนี้ที่เป็นรอยเป็นรอยดินสอนะคะกดเข้ามาแบบนี้เห็นไหมเอากดอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นสันขึ้นมาแบบนี้นะโอเคไหมแล้วก็นี่ก็เป็นรอยพับลงไปตามรอยดินสอเลยนะคะด้านหลังพับมาแบบนี้โอเคนะพับมาแบบนี้ปุ๊บปุ๊บนะคะโอเคนะโอเคนะทำแบบช้าๆแล้วนะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็ตรงนี้มุมตรงนี้ก็กางออกมานะคะกางแล้วก็ตรงปลายสามเหลี่ยมตรงนี้ปลายตรงนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมนะตรงนี้ก็ตรงนี้มันจะไม่มีรอยพับก็ค่อยๆเราต้องสร้างรอยพับใหม่นะคะค่อยๆเอานี้กรีดกรีดกรีดโอเคนี่ต้องปรับโฟกัสกล้องนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กจะไม่ค่อยเห็นได้อย่างนี้แล้วสามเหลี่ยมแบบนี้แบบนี้นะคะต่อไปด้านล่างนี่เราก็พับทบขึ้นไปนะมันจะยาวๆแบบนี้แหละถ้าทำสัก3ดอกขึ้นไปก็จะเริ่มได้นะคะแบบนี้ใช่ไหมต่อไปเราเอาตรงนี้นะคะพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยมุมแบบนี้เขาแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยๆกางด้านล่างลงมานี่นะคะมันจะมีด้านล่างนี้ใช่ไหมระวังตรงนี้ด้วยนะสามเหลี่ยมด้านล่างตรงนี้ก็ไม่ต้องออกมานะคะเอาแค่นี้พอนะออกมาแค่นี้ก็ค่อยดึงออกมาทางออกมาแล้วมันก็จะได้เป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยเฉียงๆสี่เหลี่ยมคางหมูอะค่ะคล้ายๆสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้โอเคไหมแบบนี้นะคะประมาณสี่เหลี่ยมคางแบบนี้นี่แล้วเปล่าประมาณนี้นะนะคะพอได้แบบนี้สี่เหลี่ยมคำมุมนี้แบบนี้เสร็จแล้วก็เรามาดูตรงนี้เลยด้านข้างมันจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงด้านบนนี้เนาะอันนี้คือมุมยอดของดอกกุหลาบนะคะยอดดอกกุหลาบตรงนี้ตรงยอดเลยที่หมุนๆเนี่ยนะเกลียวข้างในเนี่ยนะคะโอเคมาพอแบบนี้แล้วใช่ไหมแบบนี้ได้ใช่ไหมคะตรงนี้คือตรงกลางตรงนี้นี่ตรงที่เป็นมุมตรงนี้เลยเราจะค่อยๆดันลงไปให้เข้ายุบลงไปเราจะเริ่มสร้างตรงตัวกลางของดอกกุหลาบแล้วนะคะนี่ไม่ได้ยากเลยเห็นไหมนี่คะก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นเปล่าเริ่มค่อยๆเป็นมุมแล้วนะคะต่อไปเราก็ทำอันต่อไปเลยเราก็ระวังด้านข้างด้วยที่เราพับตรงนี้นะคะตรงมุมนี้ให้มันเหมือนเดิมนะพับเข้าไปนะคะอันต่อไปเราทำเหมือนเดิมเหมือนอันแรกเลยก็คือตรงนี้เรามีรอยดินสอให้เราขีดไว้ใช่ไหมคะทำเหมือนเดิมเลยตรงนี้แล้วก็ดันเข้าไปดันให้เป็นรอยดินสอเข้าไปดันรอยดินสอเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ทำมุมขึ้นมาแบบจิบขึ้นมาก็ดันเข้าไปใต้นี่นะคะถึงใต้นี่เสร็จแล้วใช่ไหมทำเหมือนเดิมเลยค่ะตรงมุมนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมแล้วนี้ต้องเป็นรอยพับอันใหม่นะเห็นไหมคะไม่ได้ยากเลยเห็นไหมแม่เอสอนง่ายละเอียดมากนะอย่าเพิ่งงงกันนะคะได้แล้วประมาณแบบนี้นะมันเดิมตรงใต้อันนี้ก็พับเข้าไปเห็นไหมไม่ได้ยากเลยเห็นไหมโอเคพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะยังไงต่อสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็พับขึ้นเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมไม่ได้ยากเลยค่ะง่ายนี่ใช่ไหมคะต่อไปเราเอาด้านใต้ดึงลงมาดึงออกมาไหมมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือเปล่าขนมเปียกปูนเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะเห็นไหมออกมาแล้วแบบนี้นะคะโอเคนะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บมาเรามาดูด้านบนยอดด้านบนเหมือนเดิมค่ะน้องๆมันจะมีรอยตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะค่อยๆพับกดลงไปนะกดลงไปนะคะมันจะเป็นแนวตรงไปเนี่ยกดลงไปเลยเห็นไหมก็จะได้แล้วเห็นไหมหนึ่งสองสองมุมแล้วนะคะเห็นไหมโอ้โหง่ายมากเห็นไหมต่อไปแล้วก็ทำมุมต่อไปค่ะอันต่อไปเสร็จแล้วเห็นไหมเสร็จไปสองอันแล้วนะต่อไปอันต่อไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นดิสอรอยดิสอแล้วก็กดรอยดิสอไปแล้วตรงนี้แล้วก็จับจีบขึ้นมาเห็นไหมจับมุมจับจีบแล้วก็อันนี้ก็กดลงไปทำเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็ใส่เข้าไปด้านข้างแบบนี้เห็นจ้าทบง่ายๆนิดเดียวนะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็กลางเหมือนเดิมค่ะด้านบนเป็นสามเหลี่ยมอันนี้เป็นรอยพับใหม่นะ
พับไม้สร้างสามเหลี่ยมนี่คือเราพับไม้เลยโอเคนะคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ต่อไปที่เมื่อกี้เป็นรอยพับอย่างนี้ลืมไปต้องระวังแล้วนะคะตรงมุมที่เราพับไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะมันจะหลุดนะโอเคห้ามไม่เข้าหลุดนะคะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมหมดสามเหลี่ยมเสร็จปุ๊บตรงข้างล่างนี่อย่าลืมนะคะทบขึ้นนะพับขึ้นพับขึ้นอย่างนี้เสร็จแล้วตรงนี้เสร็จสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็พับเป็นครึ่งนึงเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยต่อไปเราก็ค่อยๆดึงชิ้นด้านล่างออกมาดึงออกมาปุ๊บก็จะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเห็นไหมง่ายๆเลยต่อไปเราดูด้านบนเหมือนเดิมค่ะตรงนี้มันเป็นรอยตรงนี้นะแล้วกดลงไปนะกดลงไปกดลงไปให้ยุบลงไปเลยก็จะสร้างมุมตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเห็นไหมจะเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งด้านสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ก็จับจีบขึ้นมาทำเป็นทรงก่อนแล้วตรงนี้กดลงไปกดที่เป็นรอยดินสอนะที่เราขีดไว้นะคะนี้ใช่ไหมก็จับหมดทำเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมพับรอยไม้นะสามเหลี่ยมพับรอยไม้ค่ะนี่อย่างนี้ใช่ไหมได้แบบนี้แล้วนะคะตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็พับด้านล่างเหมือนเดิมค่ะพับขึ้นไปเลยนี่พับเสร็จปุ๊บอันนี้เหมือนเดิมค่ะตรงสี่เหลี่ยมนี้เราก็พับทบขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆกางออกมาฟุ๊บมันก็จะได้เป็นแล้วก็เราก็พับเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะนี่ได้แล้วนะคะสำหรับมือใหม่ไม่ต้องกลัวนะก็ค่อยทำไปก่อนนะคะสัก3ดอกขึ้นไปนะต่อไปนะคะเรามาดูตรงนี้ตรงกลางใช่ไหมเอาเหมือนเดิมค่ะตรงนี้มันเป็นรอยกดอย่าลืมกดลงไปนะเดี๋ยวมันจะไม่เป็นมุมนะคะเป็นมุมด้านบนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะตรงกลางของดอกกุหลาบนะคะโอเคต่อไปเราก็ค่อยๆจับให้เขาเป็นแนวเดียวกันนะคะตรงนี้ทับไปทับเป็นแนวเดียวกันค่ะทับไปเลยแล้วก็มือจับไว้นะถ้าทำได้ก็จะสนุกแล้วนะคะเริ่มทำได้นะสัก3ดอกขึ้นไปนะน้องๆหนูๆเพื่อนๆทุกคนนี่ได้แล้วประมาณอย่างนี้นะคะทับให้เป็นแนวเดียวกันนะคะจากนั้นแล้วก็สามารถข้างล่างก็จะแบบเป็นกลวงๆอย่างนี้เราสามารถดันขึ้นมาได้นะจากนั้นเราจะมาทำจีบด้านบนนะคะทั้ง4มุมนะค่อยๆจีบนะคะไม่ได้ยากเลยนะจีบเฉยๆจีบกันนี่แล้วเราดูกล้องก่อนโอเคจีบเนี่ยจีบค่อยๆนะคะค่อยๆจีบแล้วก็ค่อยๆดันเขาด้านข้างค่อยๆจีบแน่เห็นไหมเริ่มเป็นแล้วนะคะค่อยๆจับจีบขึ้นมาจับสันกระดาษเขาขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยๆกดล่างเขาด้านล่างเขาเนี่ยแม้มันจะเป็นร่องลงไปแบบนี้นะค่อยๆจับไปนะคะค่อยๆจับไปแล้วก็หมุนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอานิ้วหมุนตรงกลางนะคะเราทำอย่างนี้ก่อนเราทำอย่างนี้ทิ้งไว้ก่อนนะคะทำอย่างนี้ทิ้งไว้ก่อนแป๊บนึงอันข้างแล้วก็จับด้วยนะทำอย่างนี้ว่าแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะหงายจับหงายขึ้นมาแบบนี้เราจะมาปิดตรงก้นเขานะคะปิดตรงก้นก็ง่ายๆเลยก็เอาอันแรกกดไปเฉยๆแล้วค่ะมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้นะกดไปแล้วก็ค่อยๆกดไปทีละอันนะคะทับไปเลยนะทีละอันทับไปเลยถ้าอันสุดท้ายเราก็สอดเลยนะคะสอดใต้เขาเลยเห็นไหมสอดเก็บปลายเขาเลยนะคะปุ๊บปุ๊บกดแรงเกินไม่เป็นไรเห็นไหมแน่นแล้วอันนี้คะเป็นแบบนี้เลยนะค่อยๆแล้วก็เราก็กระทุ้งนิดนึงได้แล้วแน่นละต่อไปเรามาทำข้างบนเหมือนเดิมค่ะ
เราจะมาทำจับจีบจับจีบให้ได้เป็นม้วนๆแบบนี้นะแล้วเราก็จะหมุน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 เขาแบบนี้นะคะมาโอเคมาแล้วก็ค่อยๆจับจีบให้เขาคล้ายๆแบบเตรียมพร้อมที่จะหมุนนะโอเคมาแม่จะหมุนแล้วนะคะแล้วจับตรงกลางเลยนะแน่นๆแล้วเราก็ค่อยๆบิดมืออีกข้างนึงก็ให้ทำสวนทางกันนะคะนี่เห็นไหมได้แล้วนี่จากนั้นด้านข้างเห็นไหมจับมาเฉยๆแล้วค่ะด้านข้างก็เปิดออกมาเฉยๆเลยเห็นไหมแม่จะเป็นกลีบดอกกุหลาบแล้วเห็นไหมจะเสร็จแล้วนะนะอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่เราเตรียมไว้ก็คือไม้ลูกชิ้นหรือว่าไม้เสร็จลูกชิ้นก็ได้นะคะไม้ลูกชิ้นหรือว่าอะไรนะไม้จิ้มฟันพูดผิดขอโทษด้วยนะคะโอเคมาแล้วก็มาม้วนเลยเริ่มสวนแล้วนะอุ๊ยหล่นโอเคค่ะเราไปละหมักด้านไหนด้านไหนตรงนี้ก็เอาไปแหลมๆนี้ก็ได้หรือไม่มาจิ้มฟันก็ได้นะคะเป็นแค่จริงๆนี่แหละค่ะจับบางเนาะโอเคค่ะเรียบร้อยละแล้วก็จัดจีบจัดอะไรให้เขาดูดีสวยงามนะคะเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะคะลองไปทำดูกันนะแต่เวลาทำจริงๆก็อันนี้นะเริ่มคล่องแล้วก็ไม่ต้องขีดดินสอนะคะอันนี้แม่เอขีดให้ดูอ่านแล้วก็หมุนด้านไหนหรอกที่ขีดนี่คือจะได้สอนน้องๆทำตามได้เพื่อนๆทำตามได้ง่ายๆนะคะเห็นไหมน่ารักเดียวทีเดียวนะคะต่อไปค่ะเราก็มาทำตัวนี้เลยตัวอะไรนะกีบเลี้ยงนะฐานของเขานะคะโอเคอันนี้เราวางเตรียมแล้วก่อนอันนี้ก็คือ10คูณ10เซนติเมตรนะคะง่ายๆเลยมาเรามาพับสี่เหลี่ยมกันก่อน10คูณ10เซนติเมตรนะคะเราก็จะเอาไปเข้าช่อก็ได้นะคะทำจะไปทำสามเหลี่ยมนะว่าสำคัญต่างๆนะคะอันนี้เสร็จแล้วก็ไอ้ด้านได้พับลงง่ายๆนะคะได้แล้วต้องไปละพับด้านข้างเอากดด้านข้างลงมาโอเคอย่างนี้เสร็จแล้วอ่ะไม่จะค่อยๆขยับเข้ามานิดนึงโอเคชัดเนาะชัดเจนนะคะเดี๋ยวลองปรับกล้องแป๊บนึงโอเคต่อไปได้อย่างนี้ด้านล่างแบบนี้นะนะคะไปแล้วก็พับสามเหลี่ยมตรงกลางเลยค่ะจะเท่ากันนี่ต่อไปก็พับด้านบนลงมาแบบนี้เพื่อให้เป็นรอยเฉยๆแล้วเปิดออกมาแบบนี้นะคะแล้วค่อยกางกระดาษแล้วก็เอานิ้วกรีดตรงกลางนิดนึงนะแล้วก็ค่อยๆจับปลายกระดาษนะคะให้แหลมๆขึ้นไปนะจะได้แบบนี้แล้วประมาณแบบนี้นะคะทำสองด้านเลยนะทำอีกด้านนึงประมาณแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วก็ค่อยพับลงมาแบบนี้ข้างล่างนี่เลยนะคะต่อไปค่ะเราจะมาพับนี่ง่ายๆเลยนะคะไม่จะพับเฉียงๆนิดนึงนะข้างล่างแบบแคบๆนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นฐานของเขานะฐานด้านล่างเขาเลยนะคะพับอย่างนี้แล้วก็อีกอันนึงเท่าๆกันนี่แบบแปะกาวร้อนก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่าปากกาลาเทคก็ได้แล้วแต่ใครจะมีกาวนี่เนาะกระดาษกาวสองหน้าชนิดบางก็ดีนะคะก็โอเคเหมือนกันอ่ะ
พอทำแบบนี้เสร็จนะแม่เอจะใช้กรรไกรนะคะตัดปลายตรงนี้เขานิดนึงจะได้เป็นรูเสียบได้นะไม้เสียบลูกชิ้นเสียบได้นะคะประมาณแบบนี้จากนั้นแม่เอจะใช้กาวร้อนนะคะแปะเลยความจริงไม่แปะก็ได้นะแต่แม่เออยากแปะมันจะได้แน่นนะคะอย่างหนึ่งเห็นหรือเปล่าเราก็เห็นมันมีปืนกาวเข้ามาแล้วไม่โฟกัสเลยโฟกัสปืนกาวร้อนโอเคแห้งแป๊บหนึ่งนะคะโอเคต่อไปเราก็ค่อยๆกางค่ะเห็นไหมเราจะกางได้นะคะแล้วมันจะแน่นไงตรงนี้มันจะไม่หลุดนะคะเราติดกาวแล้วมันจะไม่หลุดก็ตรงนี้มันที่เราทำแคบๆก็คือมันเป็นทรงฐานด้านล่างเขานะอันนี้เสร็จก็ใช้ไม้ลูกชิ้นก็ได้งอๆหน่อยหักเป็นเหลี่ยมๆนี่มันก็ได้ค่ะเพราะตรงนี้เราจะแปะกาวกับดอกอันนี้เราก็ค่อยๆม้วนปลายกระบอกไปจะได้ดูให้เหมือนธรรมชาติที่สุดนะโอเคแบบนี้นะคะนี่ได้แล้วแล้วก็เตรียมโฟลาเทปทุกหน่วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกใบว่าใครจะไปแปะไปทำใบเองก็ได้นะคะก็ไม่ได้แยกกับตัดให้มันเป็นทรงคล้ายๆใบดอกกุหลาบนะเห็นไหมอันนี้ใกล้เกินเดี๋ยวอุ๊บโอเคก็จะประมาณแบบนี้ทำประมาณแบบนี้นะคะก็อย่างนี้แหละด้านล่างด้านเลยก็ติดประมาณแบบนี้มาติดกันเลยก็วันวาเลนไทน์ก็ปีหน้าก็จะถึงก็ทำได้นะคะหรือวันสำคัญอะไรต่างๆก็ได้เนาะมาเตรียมไม้เสียบลูกชิ้นเลยค่ะนี่ไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้ใช่ไหมก็เตรียมปืนกาวร้อนนะไม่ได้ยากอะไรเลยก็เสียบตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็แปะตรงนี้นิดนึงตรงกลางๆนิดนึงนะคะจะได้ติดแน่นๆเนาะแล้วก็มาแปะตรงนี้ตรงข้างๆเรียงเขาปืนกาวมาเลยใช้กาวลาเทกก็ได้นะนะคะแล้วก็เสียบตรงนี้ตรงก้นเขาเลยเขาจะเป็นรูที่อันนี้แหละเวลาวางก็วางปุ๊บเวลาวางก็วางให้ยังไงให้แบบสับวางกันนะคะให้เห็นแบบกลีบเลี้ยงโผล่ออกมานะระหว่างดอกกุหลาบเขานะคะโอเคจับให้เขาฐานเขาติดกับดอกกุหลาบแล้วหน่อยนะอันนี้ก็หมุนเข้าไปนี่แล้วก็เอาไปจัดเข้าช่อนะคะให้กับคนที่เรารักคนสำคัญต่างๆนะคะจากมือเราเองนะง่ายๆอันนี้ก็ใต้นี้ก็แปะปืนกาวสักหน่อยก็ได้นะคะจะได้กดไปโอเคจากนั้นเราก็ใช้ฟอรัสแปะโอเคค่ะเราเทปเรามีกาวในตัวอยู่แล้วนะคะง่ายๆเลยโอเคเฮ้ๆสวยงามดีน่ารักดีจริงๆค่ะอย่างที่แม่เอบอกนะคะต้องพยายามทำ3ดอกขึ้นไปนะคะเห็นไหมโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็นำมาตกแต่งนะคะด้วยโบลิปบินโบลิปบินสำเร็จอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จับช่อจับอะไรให้ดูสวยงามนะคะหรือว่าจะเป็นดอกเดียวก็ได้นะดอกเดียวก็สวยดีเหมือนกันนะคะให้สำหรับทุกโอกาสให้กับคนที่รักนะคะทุกโอกาสเลยจากมือเราเองนะคะภาพแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องไปเปลืองตังอะไรมากมายนะคะโอเคค่ะแม่ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ